สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพิกแอนด้าเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะชวนนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะมาทำข้าวเหนียวมูนนะคะทานกับมะม่วงนะคะวันนี้นะคะมีเมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็ทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปทำข้าวเหนียวมูนด้วยกันนะคะรับชมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะเราก็จะใช้กะทินะคะกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องนะคะอันนี้ดาก็ใช้ประมาณ1กล่องใหญ่นะคะก็ประมาณ1กิโลหรือว่า 1,000 ซีซีนะคะแล้วก็น้ำตาลประมาณครึ่งโลนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะผสมให้เข้ากันเกลือก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคนนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายค่ะข้าวเหนียวก็นึ่งแล้วนะคะหมวกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะทยอยนะคะเอาข้าวลงนะทยอยเอาลงนะคะแล้วก็คนเนาะมูนอยู่ในกระมังเลยนะคะก็ได้ข้าวเหนียวมูนนะคะอันนี้ก็จะเม็ดสวยนะคะเพราะว่าเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวนะคะเม็ดก็จะเรียงสวยนะคะก็เดี๋ยวเราปิดฝาไว้นะคะอีกสักนะคะ20นาทีเนาะที่นะคะมีเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนิดนึงนะคะก็คุณแค่ให้แบบว่าเดือดปุบปุบแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะนี่ไว้สำหรับนะคะลุยหน้านะคะลุยหน้าได้ทุกอย่างนะคะนี่มันก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงเนาะก็ลุยหน้านะคะราดข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเป็นกะทิราดค่ะเมื่อได้ข้าวเหนียวมูนแล้วได้กะทิราดแล้วก็จัดจานนะคะแล้วก็นะคะหั่นมะม่วงนะคะเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหน้าด้วยจ้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ